ตอนที่เราเรียนอนุบาลไงเราขีดเส้นเนาะขีดเส้นเลยจับคู่ยาสีฟันต้องคู่กับอะไรครับแปรงสีฟันคุณพ่อต้องคู่กับแม่อะไรนี้นะแม่คุณพ่อลากไปหาคิกก็เป็นชูเติมคำบางทีเติมคำก็เป็นเรื่องต่อเป็นมันเป็นต้นชอยนะครับแต่ถ้าเขียนตอบนิดอัตนัยนะโคราทาวเลยนะอันนี้ทวนให้นะครับอันนี้ก็ออกหนึ่งข้อการประเมินแต่เรื่องตอบมีข้อดีอย่างไรครับทีแรกผมบอกมีแปดข้อเนาะนี่มันสูงให้แค่นี้ทักษะที่ได้คะแนนรวดเร็วได้คะแนนแม่นยำนะครับเรื่องต่อคำว่าข้อจำกัดก็คือจุดด้อยนั่นเองแต่เขาใช้คำสุภาพว่าข้อจำกัดข้อจำกัดของข้อสอบกรณีคือไม่เหมาะในการวัดการคิดอยู่เนาะกรณีวัดความคิดคนได้ไหมวัดยากไม่รู้ว่าลึกซึ้งขนาดไหนกินขยันมีใครจะได้เรียนตรงนี้นะครับข้อสอบไม่ได้เลยนี่ทวนให้สงสารคนที่ไม่ได้มาเมื่อวานก็ตวนให้เป็นคนใจอ่อนจะตวนใจอ่อนอันนี้ก็คือการสร้างแบบข้อสอบการประเมินคำตอบก็จะขออนุญาตผ่านไปนะครับมาถึงตรงนี้อันนี้ที่พูดถึงรูบริกสกอร์หรือเกณฑ์คุณภาพการประเมินนามธรรมจะต้องมีเกณฑ์คุณภาพถ้าไม่มีเกณฑ์จะประเมินไม่ได้นะครับเกณฑ์คุณภาพเราตัดสินผลว่าเด็กควรจะได้ระดับความซื่อสัตย์ระดับดีมากควรเป็นแบบไหนต้องมีเกณฑ์หรือรูบริกอันนี้เราต้องสร้างเองรูบริกเขาก็ใช้การประเมินเช่นประกวดโครงงานประกวดสรสรพันยะก็ต้องใช้ประเมินตามสภาพจริงคือเขาต้องมีเกณฑ์ตั้งแต่การแต่งกายความเป็นระเบียบการนั่งบุคลิกการสวดท่าทางนะครับการแข่งขันเล่านิทานธรรมะเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขานะครับประเภทของรูบริกมี2ตัวอันนี้ออกข้อสอบ1ข้อรูบริกนี้ที่จะมี2แบบหรือเกณฑ์คุณภาพมี2แบบแบบอนาลิติกหรือเขาเรียกว่าแบบย่อยกับแบบโฮลิสติกคือแบบรวมคำว่าแบบย่อยก็แบบรวมหมายความว่าเขาจะเขียนเกณฑ์รวมถ้าทำได้ทั้งหมดได้4นี่เรียกแบบรวมมีอยู่4ประเด็นทำได้4ได้4ทำได้3ได้3ทำได้2ได้2ทำได้1ได้1นี่โฮลิสติกโฮลิสติกรูบริกนะครับอนาลิติกก็จะเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยย่อยย่อยจะให้ดูตัวอย่างเวลาเขาประเมินรูบริกก็จะมีส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่นะครับเกณฑ์ประเด็นการประเมินระดับคุณภาพนี่คือรูบริกนะครับหมายความว่าทำได้กี่ข้อจึงจะได้ดีมากมาดูตัวอย่างสมมติว่าให้อภิปรายกลุ่มใครอภิปรายได้ดีรูบริกสกอร์ก็บอกว่าเอาใจใส่ทุกประเด็นที่อภิปรายให้ข้อเสนอแนะและให้แนวทางแก้ปัญหาคนนี้ได้ดีเยี่ยมต่อไปเอาใจใส่ความประเด็นที่อภิปรายร่วมให้ข้อเสนอแนะแนะนำในการแก้ไขปัญหาบางครั้งร่วมในการปรับใจข้อเสนอแนะผู้อื่นน่าพอใจกำลังพัฒนาและต้องปรับปรุงอันนี้หมายความว่าเวลาเราให้นิสิตอภิปรายคนที่นั่งอยู่เสนออยู่นอนหลับอยู่ก็จะอยู่ว่าอะไรครับปรับปรุง การพัฒนาก็เลยหน้าบ้านโอ้ศีรษะบ้านได้ไป
อันนี้ก็เรียกว่ารูบริกสกอร์หรือเกณฑ์นะถ้าคุณไม่ได้มาอธิบายได้ข้อไหนไม่เกี่ยวไม่เป็นไปตามเกณฑ์นะครับตัวอย่างรูบริกเป็นตัวอย่างเกณฑ์อันนี้ก็คือการสร้างรูบริกนะครับก็มี2อย่างโฮลิสติกหรืออนาลิติกนะครับก็มีการให้ค่าน้ำหนักมีการให้เกณฑ์อ๋อไม่ได้ว่าใครผมพูดไปในฐานการไม่บังอาจว่าพระหรอกว่าพระบาปด้วยแทนที่มาสอนจะได้บุญได้บาปอีกเสียงนะคนเป็นโยมแล้วจะดีดเตียนพระก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้ทรงศีลเดี๋ยวทำให้พระเลือดออกอีกยิ่งจะตกนรกหมกไหม้อีกนะครับบนเทวทัพเลยอันนี้ก็คือลักษณะของเกณฑ์คุณภาพเวลานำเสนอนะครับเวลาท่านออกมานำเสนอสมมติว่าท่านเลือกมาให้นำเสนอมีอยู่5กลุ่มแต่ละกลุ่มตัวแทนมานำเสนออยากรู้ว่ากลุ่มไหนนำเสนอได้ดีที่สุดเราก็ต้องมีเกณฑ์แบบนี้เขาเรียกว่าโฮลิสติกก็คือว่าถ้านำเสนอมีลำดับขั้นตอนน่าสนใจใช้สื่อประกอบการได้เหมาะสมเอาไปเลย4ถ้านำเสนอมีลำดับขั้นตอนน่าสนใจแต่ใช้สื่อไม่เหมาะสมตามไป3การนำเสนอมีลำดับขั้นตอนแต่ไม่น่าสนใจคนทั้งห้องหลับหมดเลยใช้2หรือการนำเสนอไม่เป็นตามลำดับขั้นตอนก็ได้1อันนี้ก็เกณฑ์นี้ใช้ในการประเมินพระเทศน์ได้ทำไมพระบางรูปจึงติดตลาดในการเทศน์เพราะเขาเทศแต่ละครั้งเขาประเมินตัวเขาตลอดเวลารู้จริตเหมือนเนี้ยจริตเลยไปเตรียมบ้านไหนจะเตรียมเรื่องอะไรรู้ว่าจะไปเทศกลุ่มไหนจะใช้อะไรเขาก็ติดตลาดภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่ามี FC แล้วพระเขามี FC ไหมเนี่ยมีเจ้าภาพที่ไหนนิมนต์พระเอบ้านทุกวันนี้มีไหมครับนี่มีแล้วพระต่อพระเขามีมนต์กันเดี๋ยวนี้นะครับแล้วขอพระองค์ถึงกันโยมไม่ต้องลดภาระโยมได้เยอะมากนะครับเพราะข้ามเขตไปเทศที่สนมครั้งเดียวแค่นั้นแหละติดเลยนะครับ FC ที่สนมเพียบเลยงานไหนเขาเอาพระรูปนี้เลยตลอดก็เลยกลายเป็น FC ไปอย่างนี้เป็นต้นมันหลวงตาซุยมี FC ที่ประเทศกัมพูชามหาศาลแม้แต่เจียนสายใจก็ไม่ได้ขึ้นมาอยู่เมืองไทยเลยเพราะกลายเป็นคนสนิทของคุณเซนไปแล้วคุณเซนเทพลูกเป็นลูกเลยลูกรักเลยหลวงตาซุยคือเหมือนกันไปเอาเงินเรียนเขมรมายังมีเวลา FC นะครับส่วนผมก็คงไม่มีปัญญาไปเอาหลอกเงินขมิ้นเอาอะไรก็ไม่ได้จากเขานะครับการใช้ภาษานี่ก็เป็นการใช้ภาษาเหมือนกันถ้าสมบัติการใช้ภาษาเป็นยังไงเวลาออกมาพูดโอ้เวลาออกมาพูดสื่อความหมายเข้าใจชัดเจนไม่วกวนไม่มีคำว่าและก็ฉะนั้นและสุดท้ายนี้และก็สุดท้ายนี้และก็สุดท้ายนี้ไม่จบสักทีไม่ใช่แบบนั้นก็จะได้ระดับ4นะครับถ้าบางรูปก็ใกล้จะจบแล้วบอกสุดท้ายนี้แล้วขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นได้เสียดายของไอ้การเสียดายของกลายเป็นของเสียเลยเวลาพูดอย่าไปเสียดายของยิ้มลงไปเนี่ยลืมพูดประเด็นนั้นเพราะโยมเขาเตรียมสารทุกเลยเนาะจบไปเลยอย่าไปเสียดายบางรูปเสียดายขาด FC เลยถ้าเราลืมสักคำหนึ่งมันคงไม่ตายของมันนะจิตตัวบุญมีเยอะแบบนี้ก็เรียกว่าการเทศไม่อายคอนแทคไม่ใช่สายตาสะกดผู้ฟังเพราะผู้ฟังมีอาการดูออกตัวว่าเขาชอบไม่ชอบถ้ารู้ว่าเขาไม่ชอบนี่จงแล้วกลับมา
มีใครฟังก็ไม่ต้องรอมีใครฟังอาจจะมาพอจบเรียนไปพอสังเกตแต่วันเดียวเพราะเขาก็ถวายเท่าเดิมเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้ชักออกเราก็หาวิธีการใหม่เราเทศวัดนี้วัดนี้ทำไมเป็นแบบนี้โอ้เริ่มต้นใหม่วัดหาวิธีการใหม่นะครับอันนี้ก็ที่กล้าพูดกับพระระดับเอ็นจีคารีก็เพราะว่าต้องขออภัยเหมือนกับพูดสอนท่านก็ต้องขออภัยหลายท่านก็เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงอยู่แต่ว่าถ้ามาเรียนแล้วไม่มีใครกล้าสอนก็ไม่ได้เพราะผมก็มีประสบการณ์บ้างนะครับบุคลิกท่าทางอันนี้ก็สำคัญนะครับบุคลิกแบบไหนจะได้คะแนนเต็มมีความเชื่อมั่นลีลาท่าทางเหมาะสมแต่งกายเรียบร้อยเหมือนพระที่ออกมานำเสนอเมื่อวานเนี่ยก่อนออกมาเนี่ยผมดาวไปอย่างหนึ่งพอออกมาแต่ละรูปบุคลิกท่าทางดีมากสุภาพเรียบร้อยมีความมั่นใจนี่คือเป็นแบบอย่างเลยนะท่านสง่างามมากแม้กระทั่งอยู่ในคลาสนักภาษาอะไรถ้าท่านไปอยู่ในวัดองค์เดียวหรือว่าท่านตรงนั้นนะท่านเป็นที่กล่าวว่าของโยมแน่นอนเพราะท่านรู้ว่าท่านควรจะพูดอะไรและไม่ควรจะพูดอะไรหลักกิริยาของมนุษย์ตั้งแต่ได้เกิดจนตายประสบด้วยตนเองเพราะผมสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกมนุษย์มีอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยมนุษย์ชอบให้เสริมแรงเสริมแรงจะเกิดพลังมหาศาลเพราะเวลาผมสอนเนี่ยผมก็กล้าให้รางวัลแม้ว่าจะเป็นกระเป๋าเล็กๆน้อยๆเพราะพระจะมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันก็ไม่เคยมีใครยกย่องว่าไม่ต้องจัดให้ฉันหรอกเพื่อนผมบางคนโอ้ได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้จะมาทำให้ฉันหรอกพอไม่ทำให้จริงๆไลน์มาว่าไม่เห็นความสำคัญเลยเนาะอ้าวก็เห็นพูดแล้วไม่สนใจพอบอกว่าไม่สนใจเขาเป็นอย่างนั้นดีอ้าวเพราะฉะนั้นเวลาผมสอนการเสริมแรงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดระหว่างการเสริมแรงกับการทับถมแรงหรือเนกาทีฟทิงกิ้งมีผลสะท้อนต่างกันมากถ้าผมมาถึงใช้เวลานำเข้าสู่บทเรียนโดยการด่าโดยการตำหนิ 5-6 นาทีถึง 7 นาทีท่านมีกำลังเรียนไหมหมดเลยฉันมาให้เขาด่าทำไมวะเนี่ยเราก็มีแต่มาเสริมแรงกันและการเสริมแรงนั้นเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกวัยเพราะในวัดในวาโยมแม้จะมาวัดทุกวันก็1สัปดาห์หรือ1วันพระก็ชมเราสักครั้งหนึ่งวัดเราดีเนาะญาติโยมดีเนาะชมไม่เคยดีกว่ามาวัดพระทีไรก็มีแต่บอกว่าทำไมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหลวงตาให้ทำอย่างนั้นก็ไปทำอย่างงู้นถ้าเริ่มต้นแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมบุญไม่เกิดบุญแล้วเพราะวันพระควรจะเป็นวันที่จิตใจทั้งพระและโยมเป็นไปในทิศทางเดียวกันสวยสดงดงามละมุนละไมนะครับเนี่ยผมไม่น่าพูดเลยพูดต่อนะครับการประสานสายตานี่ก็เป็นเกมนั่นเสร็จแล้วก็มาตั้งเป็นระดับคุณภาพเกมการให้คะแนนนะครับเอาทีนี้รวบรัดตัดตอนเหมือนหมอลำตอนตีสี่รู้จักไหมหมอลำตอนตีสี่มันจะสว่างแล้วจะต้องให้จบใช่ไหมเคยดูหมอลำไหมปอฉลาดน้อยเคยดูไหมเคยดูมาเพชรบุญนะโอ้ยตามดูประสันไปเล่นที่ไหนก็ต้องตามดูเพราะว่าเล่นดีมากนะครับจนปอฉลาดน้อยเป็นศิลปินแห่งชาติทีนี้มาดูเกมรูบริกมองเห็นเลยเนาะมองเห็นไหมโอ้ทำอะไรจะใหญ่ไหมเนี่ยเพิ่มตรงไหนอะหัวบอกเป็นตลกนี่บอกคุณฮะวิสัยก่อนกังวลบอกนี่แหละมันก็ไม่ใหญ่มาบวกนั่นแหละค่ะท่านอาจารย์เพราะว่ามันเป็นทางเกมระยะดึงลูกศรดึงลูกศรขึ้นบอกนะเห็นไหม
อย่าเรียนครูอย่าคิดว่าจะเก่งแล้วต้องให้เขาบอกเราบวกน้องคืนน้องอันนี้ก็เป็นเกณฑ์คุณภาพมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ประเมินการทำงานของกลุ่มเราไม่สามารถให้เป็นคะแนนได้เราก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่1ถึงข้อที่5เขาเรียกว่าข้อที่1เขาเรียกว่าเรียนการประเมินมีอยู่5ข้อนะครับเสร็จแล้วเรามาดูซิว่าข้อ1การทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขั้นตอนการทำงานได้เลยทำได้ตามเวลามีความร่วมมือในการทำงานเราก็ให้คะแนนแต่ละตัวย่อยตัวย่อยแล้วก็สรุปนะครับสรุปเสร็จแล้วก็มารวมแสดงว่า5ประเด็นคะแนนเต็ม4แสดงว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับมีอยู่5ประเด็นคะแนนเต็ม4แสดงว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับคะแนนเต็ม20เสร็จแล้วก็มาแบ่งระดับชั้นถ้าได้1ถึง5ปรับปรุงได้6ถึง10พอใช้11ถึง15ดี16ถึง20ก็ดีมากประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการประเมินกลุ่มอันนี้ก็เป็นแบบประเมินทุกอย่างเลยนะครับที่ผมมีไว้เพื่อใช้ถ้าท่านต้องการก็จะส่งให้แบบสังเกตพฤติกรรมอันนี้ก็ใช้กับนักเรียนได้สังเกตพฤติกรรมไม่เห็นนะครับเล็กไปก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวจะส่งให้ทางไลน์ให้ท่านไปดูเอาว่าเกณฑ์คุณภาพนั้นเป็นอย่างไรหรือเขาเรียกว่ารูบริกซึ่งเราจะต้องเป็นคนสร้างอย่างสมมติว่าครั้งที่แล้วเรามีการประเมินอยู่4อย่างเนาะในชั้นเรียนมีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อันนี้เขาก็ใช้รูบริกการประเมินคุณสมบัติคุณประสงค์ก็ใช้รูบริกการประเมินแปดสาระใช้อะไรครับอันนี้ทบทวนแล้วนี่ของข้อสองแล้วนี่การประเมินในหลักสูตร51มีการประเมิน4อย่างเป็นจริงจะผ่านเริ่มต้นจากการประเมินแปดสาระเขาใช้อะไรในการประเมินครับแบบสาระหมายถึงวิชาพูดศาสนาด้วยใช้อะไรในการประเมินครับแบบทดสอบแล้วก็มีเกรดกี่เกรดครับ8เกรดต่อไปประเมินสอนวิชาพูดศาสนาไม่ได้ประเมินเฉพาะวิชาพูดศาสนาต้องประเมินอีก3อย่างคือประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์อันนี้ต้องใช้รูบริกหรือเกณฑ์คุณภาพการอ่านคิดวิเคราะห์มีระดับคุณภาพกี่ระดับครับ3ดีเยี่ยมเนาะดีและควรปรับปรุงแล้วก็อาจจะมีไม่ผ่านต่อไปคุณลักษณะพึงประสงค์เราต้องใช้วิธีการประเมินแบบเกณฑ์คุณภาพเพราะคุณลักษณะพึงประสงค์มีอะไรครับอะไรแบบมีอยู่8อันมีทั้งพอเพียงมีทั้งความเป็นไทยต้องใช้เกณฑ์คุณภาพมีกี่ระดับครับเวลาตัดก็มีปรับปรุงดีและก็ดีเยี่ยมเหมือนกันสุดท้ายการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินอย่างไรครับมีจบคอร์สแล้วนะเนี่ยกลับไปโรงเรียนต้องตอบได้ว่าเวลาเขาเรียนได้แนวเขาประเมินยังไงแม้เราไม่ได้ไปสอนได้แนวแม้เราไม่ได้ไปสอนลูกเสือแม้เราไม่ได้ไปสอนผู้บำเพ็ญประโยชน์แต่เรียนผมแล้วต้องรู้เขาประเมินแบบผ่าน
านไม่ผ่านไม่มีการออกข้อสอบปรนัยเท่านั้นข้อตะลี่ข้อนะวิชาลูกเสือนะวิชาแนวๆวิชาประเภทประโยชน์หรือวิชาสาธารณะเขาจะประเมินโดยใช้เกณฑ์ผ่านไม่ผ่านทุกกิจกรรมไม่ใช่จ้ะทั้ง3กิจกรรมวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3กิจกรรมคือวิชาแนววิชาลูกเสือแล้วก็กิจกรรมสาธารณะเด็กทุกคนต้องเรียนและเป็นกิจกรรมที่ครูทุกคนต้องประเมินเขาเรียกว่าประเมินลงในแบบปพ.5เวลาเราไปสอนในโรงเรียนพอรับผิดชอบวิชาพุทธศาสนาปั๊บเขาจะให้ปพ.5มาให้เราหนึ่งเล่มเป็นปพ.5วิชาพุทธศาสนาแต่เวลาประเมินต้องประเมินทั้ง4ทีนี้ถ้ามาเรียนกับผมแล้วท่านไม่รู้เรื่องนี้เลยท่านกลับไปท่านก็ยังงูตาแตกเหมือนเดิมผมเสียหายท่านจะต้องรู้ว่าต้องประเมินการงานต้องประเมินคุณลักษณะคุณประสงค์8ข้อต้องประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสุดท้ายก็คือประเมินวิชาตัวเองแล้วก็ตัดเกรดลงในปพ.5เวลาฝึกสอนเสร็จก็เวลาสอนจบเทอมเนี่ยกำลังจะจบวันที่9เนี่ยเราก็ต้องคิดคะแนนให้เขาทั้ง4อย่างเสร็จแล้วก็เขารวบรวมปพ.5แล้วก็เย็บอย่างแน่นหนาเพราะเป็นเอกสารทางด้านวิชาการที่โรงเรียนจะทำหายไม่ได้ผ่านไป10-20ปีก็ต้องมาค้นหาดูประวัติการเรียนของเราว่าเรียนวิชาอะไรเป็นยังไงต้องเรียนเขาจะเก็บแต่ก็มีแบบปพ.อยู่1ปพ.เท่านั้นที่ส่งไปเก็บที่กระทรวงคือปพ.อะไรครับปพ.3เก่งมากเลยปพ.3เอาปพ.1คืออะไรครับทบทวนปพ.1คืออะไรครับระเบียนผลการเรียนภาษาอังกฤษเรียกว่าสังเกตได้ว่าอะไรครับปพ.1 transcriptปพ.1 transcript transcript แตกต่างจากปพ.2 ยังไงปพ.2 คืออะไรครับประกาศนียบัตรถ้าต้องการรู้ว่าเราจบปริญญาตรีเราได้เกรดเท่าไหร่ต้องไปดูปพ.1 หรือปพ.2 ครับต้องไปดูปพ.1 สิครับเพราะ transcript เป็นตัวให้คะแนนพระคุณเจ้าถ้าอยากรู้ว่าจบการศึกษาไป20ปีอยากรู้ว่าตอนเรียนป.6 เราได้เกรดอะไรต้องไปขอดูป.1 ตอนเรียนม.3 ได้เกรดอะไรม.6 เราได้เกรดอะไรต้องไปขอดูป.1 ส่วนป.2 นั้นเป็นประกาศนียบัตรที่จบแล้วเขาให้เราแต่เขาจะเก็บไว้ที่โรงเรียนส่วนหนึ่งนะครับส่วนปพ.3 นั้นเป็นรายงานการจบการศึกษานะครับที่จะต้องเก็บไว้ที่โรงเรียน1ชุดเก็บไว้ที่เขต1ชุดเก็บไว้ที่กระทรวงสาธารณสุข1ชุดเป็นหลักฐานสำคัญมากทุกคนเลยถึงเวลาเขาก็ตัวถ่ายเลยคนที่กระทรวงนั้นอันนี้คือหลักสูตร51นะครับต้องเข้าใจด้วยว่าเรากำลังพูดถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีรูปแบบอีกอย่างตามหลักสูตรที่ประกาศนะครับและปปอะไรที่โรงเรียนซื้อเองไม่ได้ปป1-3โรงเรียนต้องทำเรื่องขออนุญาตจัดซื้อไปที่ครูสภาจะไปเดินไปซื้อตามตลาดไม่ได้เพราะจะต้องมีโค้ดจะต้องมีรานิทนัมเบอร์ให้ท่านจะออกสังกัดไม่ได้เวลาเขียนประกาศนียบัตรเขียนไปและหมดจะไปยืนโรงเรียนพักเขียนได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมได้สอนมายอมรับว่า
โชคดีมากที่ได้มาสองท่านแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาสอนเพราะเหตุที่อยากสอนเพราะว่าอยากให้มาเรียนแล้วก็ได้อะไรกลับไปประการที่หนึ่งประการที่สองบางทีคนเรียนไม่เคยอยู่โรงเรียนก็จะมองภาพไม่ออกหรือไปก็อาจจะได้สัมผัสไม่มากนักนะนั่นแหละก็เลยพอผมได้มาสอนก็โอเคมีโอกาสได้เล่าว่าบริบทโรงเรียนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอย่างน้อยรู้เขารู้เรานะครับรู้ก็ไม่เสียหายโดยเฉพาะเรื่องการรับผลนี่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเราต้องรู้ว่าวิถีของมนุษย์ที่ประสบความล้มเหลวนอกจากขาดธรรมะแล้วมนุษย์มักจะขาดสองอย่างเสมอหนึ่งขาดการวางแผนสองขาดการรับผลมนุษย์มักจะล้มเหลวเสมอเพราะว่าไม่รู้ว่าเราควรจะประเมินตัวเองอย่างไรเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่ชั่วโมงแรกว่าภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าสึนามิที่กำลังคืบคลานมาหาประชาชนชาวไทยแบบชนิดที่ว่าตายกันเรียบแล้วก็ไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเลยก็คือการเป็นหนี้ธ.ก.ส.เพราะเดี๋ยวนี้หนักหนาสาหัสมากเกี่ยวอะไรกับพระภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับพระไหมครับเดียวโอ้จะจัดพระป่าเนี่ยคิดแล้วที่ดีท่านจะไปจัดพระป่าช่วงที่เขาจะเอาเงินไปคืนธ.ก.ส.ก็อันตรายท่านจะจัดพระป่าช่วงที่เขาเอาใช้หนี้เงินล้านก็ไม่ได้พระก็ต้องรู้นะว่าช่วงไหนก็จะใช้หนี้เงินล้านเงินล้านก็จะใช้ประมาณเดือนไหนครับพฤศจิกาธันวามกราและกุมภาอันนี้ไม่ควรมีขบวนพระป่าเลยนะเขากำลังหนักมากหน้าเขาตับตลอดในช่วงนี้สังเกตดูโยมมันจะน่ารักไหมทำไมอยู่ๆโยมบ้านเราน่ารักเลยเพราะเขากำลังจะใช้นี่เงินล้านจากนั้นก็พอมีนาก็วันที่31มีนาก็ใช้นี่ธ.ก.ส.แต่นี่ธ.ก.ส.ดียังไงครับดีตรงที่ไม่ต้องจ่ายเพราะธ.ก.ส.ฉลาดธ.ก.ส.บอกว่าถ้าต้องการจ่ายไม่ยากก็คือกู้เพิ่มกูเพิ่มแสดงว่าเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.ได้โบนัสเต็มกระเป๋าไหมครับเต็มเก็บหนี้ได้หมดเลยแต่เป็นการเก็บหนี้ที่เขากู้นั่นหมายความว่าเงินต้นก็เพิ่มขึ้นทุกปีอีกไม่ถึง5ปีเกษตรกรจะมีหนี้เป็นล้านทุกครัวเรือนโดยที่ไม่มีปัญญาในการชดใช้แน่นอนเพราะหนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆอันตรายมากญาติโยมมาวัดก็จะเป็นความฟ้าหน้าดำหมดเลยแต่ละคนมาเป็นไอ้ที่พระเทศว่าอย่าเป็นหนี้นะโยมนะโยมยิ่งแต่บอกกันจงเป็นหนี้จงเป็นหนี้จงเป็นหนี้เพราะธ.ก.ส.ฉลาดให้กู้เพิ่มทุกปีถ้าเงินต้นประมาณ800,000ดอกประมาณ70,000นั่นหมายความว่าถ้าปีนี้ติดหนี้800,000ปีหน้าก็จะเป็น870,000ปีหน้านั้นก็จะ900,000ไปเรื่อย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 เพราะว่าดอกมันเยอะมากเงินต้นทวีคูณอันนี้ก็คือว่าดำรงชีวิตอยู่ปราศจากการวางแผนและการวัดผลเราไม่เคยประเมินเลยว่าที่ดินเราแค่นี้ทำไมเราต้องติดหนี้มหาศาลไม่เคยประเมินผลตัวเองว่าจะอยู่อย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีใครยอมใครด้วยชาวบ้านชาวช่องครูมีรถเขาก็มีครูมีรถไถเขาก็มีเขายังมีอะไรดีเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครยอมร้อยหน้าใครภาวะของสังคมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ดีใจที่ได้มาสอนแล้วก็ได้สอนผู้ทรงเกียรติอย่างท่านดร.ก็ต้องขออภัยแล้วก็พระครูทั้งหลายผมก็ไม่รู้ใช้ภาษากับท่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าท่านผิดผมก็ต้องขออภัยแต่ว่าเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนที่รอดมาทุกวันก็เป็นวัดอาจจะใช้ผิดใช้ถูกหรือเสียงดังเกินไปก็ต้องขออภัยไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างใดแต่ต้องการเป็นครูที่ดีชีวิตนี้ก็อยากเป็นครูที่ดีนะครับก่อนที่จะประเมินก่อนที่จะทำข้อสอบปลายภาคขออาราธนานิมนต์ประเมินผู้สอน3ท่านครับเชิญครับตามสภาพจริงควรให้ผมปรับปรุงตรงไหนอย่างไร
ม่ต้องเกรงใจครับผมได้เป็นครูที่ประเมินได้นี่หมดครับเรียกครูน้องใครก็ได้ไม่ต้องท่านดร.ก็ได้ครับต้องการใจผู้รับสมัครแบบนี้ท่านรองครับเพื่อนผมเป็นคนที่แล้วก็ขอเจริญพรอาจารย์ได้ไหมเป็นคนที่มาเรียนน้อยมากเลยแล้วก็มาเจออาจารย์ที่สอนผมประทับใจท่านว่าไหมผมยอมรับว่าอาจารย์สอนนี่เฉียบขาดแล้วก็แหลมคมมากในการที่จะบรรจุความรู้ให้เราผมเรียนมาก็เยอะเรียนมาทั้งโลกก็เยอะได้มาเรียนที่นี่ผมเจออาจารย์คนนี้เลยที่สอนได้เข้าใจง่ายแม้ผมมาเจอท่านสองสามครั้งได้สอบผมยังสามารถสอบก็สอบท่านได้นะเพราะท่านจะอธิบายก่อนสอบอย่างนี้ก็หายากมากเพราะว่าผมเป็นบุญด้วยนะที่มาได้ความรู้จากท่านสอนแล้วก็ท่านยังแนะนำให้เรานำไปในตลาดที่รักท่านบอกเมื่อกี้ใช่ไหมมันพักคนทำอย่างไรบางคนเป็นเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียนรู้เลยแต่มาเจออาจารย์โอ้ยคิดแผลตัวเองเลยจริงอย่างนั้นแหละที่เราพลาดไปบางทีวันพระน่าจะนำความสุขให้เขาการเป็นด่าด้วยคำหนึ่งอันนี้คือเมื่อไรวันนี้แล้วก็คิดถึงเองว่าเออจริงฉะนั้นผมประเมินอาจารย์ว่าดีเยี่ยมเลยนะดีเยี่ยมไม่ใช่ดีมากดีเยี่ยมอาจารย์นี่หาท่านนี้อย่างนี้ทุกคนประเทศไทยเราเจริญงั้นแต่ท่านมองกระสอยถึงเก่งมากอาตมาก็มองออกเหมือนกันที่คนไทยเก่งนี่เพราะอาจารย์พูดถูกต้องประมาณเราก็ยังบอกก็ไม่ว่าอย่างที่เอาเรื่องต้องสอนแต่ความของเขาเพราะเราดูรู้ไม่มีแต่เพิ่มคุณถ้าผมก็เป็นอาจารย์ดีเยี่ยมครับครับครับนี่หมดครับจะสั่งการทุกข์กับเจ้าพ่อจุนอาจารย์จุนชนะอาจารย์ดุจันทร์วิชาก็อย่างที่ท่านที่ว่าออกมาพูดที่ประเมินท่านอาจารย์ก็สอนภาพได้ดีนะครับแล้วก็เป็นการสอนที่ถ้าพูดไปแล้วก็คือน้อยแต่ว่าด้วยความชำนาญอย่างที่พวกเราทราบว่าท่านเป็นครูตั้งแต่อายุ19ปีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์แล้วก็ท่านศึกษาจนจบด็อกเตอร์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้พวกเราได้แบบอย่างที่ดีท่านหลวงพ่อหลวงพี่ทุกรูปที่ได้เข้ามาสู่การศึกษาแล้วผมขอให้ท่านสู้ต่อไปครับอย่าคิดว่าแก่แล้วไปไม่ไหวเรารู้ว่าเราไม่ฉลาดเราต้องเรียนไปเรื่อยๆเหมือนท่านอาจารย์ดร.เราต้องประเมินตัวเองด้วยนะเพราะว่าเราโชคดีได้มาเรียนท่านอาจารย์ที่มีความเข้าใจลึกซึ้งมีความชำนาญมีประสบการณ์และที่สำคัญคือครับอาจารย์ท่านแตกฉานมากทำไมผมถึงบอกว่าอาจารย์แตกฉานท่านคิดดูครับเราเจอกันแปดครั้งทำไมทุกรูปเนี่ยผมมองก็รู้เลยครับทุกคนมีแต่บอกสุดยอดสุดยอดอาจารย์คนนี้สุดยอดเพราะอะไรครับมีความชำนาญแตกฉานถึงวันที่พวกเราทุกรูปที่เรียนวิชาธรรมะท่านต้องปฏิญาณให้ได้นะครับเพราะตัววันนี้การทุ่มจังของพระในเราเนี่ยด้อยมากบางทีให้ไปตอบสอนธรรมตรียังจำไม่ได้ครับอธิบายสี่มีอะไรบ้างเพราะอะไรครับขาดการทุ่มจังคือขาดปริยัติเมื่อความจำไม่มีเราก็จะนำธรรมะนั้นมาขยายต่อไม่ได้เรียกว่านำธรรมะมาเป็นธรรมะวิจยะก็คือการทำยังไงทำพอทำคนนี้แตกย้ายไปเชื่อมกับธรรมะข้ออื่นได้แต่อาจารย์ท่านดีมากครับสามารถเชื่อมการสอนของท่านได้ครอบคลุมแล้วก็ทำให้เราเองภาพที่เข้าใจแล้วก็ท่านได้เป็นตัวอย่างให้เราในเรื่องการเรียนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ได้ในพื้นที่ผมประเมินในท่านเรียกว่าดับเบิ้ลดีเยี่ยมหรือว่าดับเบิ้ลเอเงินที่จากเทวาผู้ถ้าเราได้ครูอย่างนี้ทุกคนนะครับผมว่าประเทศไทยสุดยอดและจะหาครูที่ดีอย่างนี้แต่จะเลือกทำยังไงครับพวกท่านนะครับนี่แหละครูต่อไปนะครับเมื่อเราเจอตัวอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นเหมือนอย่างท่านศึกษาครับผมขอให้กำลังใจทุกคนครับสาธุครับครับรูปสุดท้ายนิมนต์ครับหลวงพ่อครับครู
อาวุโสก็ได้ได้บนพระครูหลวงพ่อจะตายแล้วนะไหนพระครูหลวงพ่อคุณค่ะหลวงพ่อเจนครับถ้าเดินไม่ไหวจะเอาไม้ไปไปครับอย่าฟังพระครูนี่แหละข้อสอบมีอรรถนัยอยู่10ข้อนะครับ
มีปรนัยมีสิบข้อปรนัยได้จะได้เต็มทุกคนรู้สึกการนั่งสองมีชิดกันเหลือเกินก็ไม่เป็นไรครับผมมีท่านผู้ใดยังไปสอบมิดเทอมอีกไหมครับมิดเทอมมีอีกไหมครับโอเคเนาะข้อ2ก็4 5 6ข้อ3ก็7 8 9 10
ให้ออกข้อสอบตามนี้อย่างที่เราฝึกเมื่อวานเข้าใจเนาะถ้าเข้าใจนิมนต์ครับ
ไปว่าสิ่งนั้นThank you.
เนี่ย